ันคนละฝั่งและเฮาก็อยู่กันคนละฟ้าแต่โลกบ่เป็นอย่างเคยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้สบตาบูบูค่ะบูบูแกมือบีบเดียวทำไมล่ะคะเลิกเรียกผมว่าบูบูได้แล้วหรอบูบูอยากให้บีเรียกว่าสามีค่ะใช่ไหมคะนี่ผมไม่ใช่สามีคุณนะบูบูไม่บูบูอย่างนี้พี่บีตกใจนะคะนี่บูบูค่ะบูบูได้บีแล้วจะไม่รับผิดชอบหรอคะถ้าผมทำอะไรคุณเนี่ยผมยอมรับแน่ตอนนี้ผมจำอะไรไม่ได้ผมจำได้แค่ผมดื่มหนักแล้วผมก็เมาแม่ที่ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะใช้แผนการแบบนี้ทำให้ผมดูไม่ดีในสายตาท่านพ่อบ้านนี่บูบูแคร์พ่อบ้านมากกว่าบีบีอีกเหรอคะใช่ผมแคร์พ่อบ้านผมแค่ชาวเพียงฟ้าเพราะเขามีแต่สิ่งดีๆให้ผมแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณที่คุณทำให้ผมได้เห็นตัวจริงของคุณเพราะที่แท้คุณเป็นยังไงถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเราจบกันฟ้าดีใจมากเลยนะที่ฟ้าได้เจอบารมีที่นี่คิดถึงฉันอยู่หรอสิก็ใช่สิฟ้าคิดถึงเพื่อนหนึ่งบารมีฟ้าจำได้นะตอนเด็กๆเวลาที่ฟ้ามีเรื่องไม่สบายใจบารมีนะจะเป็นคนที่ทำให้ฟ้าหัวเราะได้เสมอแสดงว่าตอนนี้ฟ้ามีเรื่องไม่สบายใจอยู่นิดหน่อยอะเรื่องอะไรอะพอจะเล่าฉันฟังได้ไหมบารมีอย่ารู้เลยนะเอาเป็นว่าแค่ตอนนี้ฟ้าได้เห็นหน้าบารมีเนี่ยนะก็ทำให้ฟ้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยล่ะฟ้ารอผมด้วยฟ้าบารมีว่าแต่บารมีกลับมาที่นี่ทำไมหรอพอดีว่าเราลาพักร้อนได้น่ะจะกลับมาเยี่ยมบ้านน่ะเอ้าหยุดเดินทำไมคะฟ้าดูสิบารมีนี่เราสองคนเดินขึ้นมาถึงลานสาวน้อยได้ยังไงเนี่ยจริงด้วยฟ้าฟ้ามีคนรักหรือยังถามซะตรงเชียวก็เป็นห่วงนะถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ยระวังจะต้องมายืนบนลานนี้นะฟ้าก็แล้วถ้าหากว่าฟ้าต้องขึ้นมายืนบนลานนี้บารมีจะเลือกฟ้าไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ต้องคิดดูก่อนนะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเรตติ้งฉันที่ม่อนฟ้างามเนี่ยดีมากเลยนะฟ้าโอ้ยไม่ค่อยโม้เลยนะนี่พูดถึงเรตติ้งแล้วเรตติ้งที่กรุงเทพเราเป็นยังไงบ้างทำสาวๆเขาตบตีแย่งชิงไปกี่คนแล้วฮะฟ้าเราคิดอยู่เสมอนะฟ้าว่าเราเป็นชาวเซออนเธอก็รู้ว่าเผ่าของเราอ่ะให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่มากขนาดไหนใครที่เขาไม่รู้จักเผ่าเซออนพอได้ยินชื่อเผ่าของเราอ่ะก็คิดว่าเผ่าเซออนเป็นเผ่าที่เถื่อนและก็น่ากลัวจะบอกใครว่าเป็นชาวเซออนอ่ะยังไม่กล้าเลยแล้วจะกล้าไปจีบสาวที่ไหนล่ะฟ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันบารมีฟ้ากับริสาถึงได้ต้องไปชุบตัวที่กรุงเทพทำตัวให้กลมกลืนกับทุกคนที่นั่นแต่เนื้อแท้ข้างในพวกเรามีเลือดของชนเผ่าเซออนพ
วกเราหลีกหนีความจริงข้อนี้ไปไม่พ้นหรอกป้าจอมันหายไปไหนของมันเนอะเขาอยู่นี่จ้ะแม่อ้าวป้าจอหายไปไหนมาล่ะกะสวัสดีเจ้าจำเขาได้กอโอ้จำได้แม่ละแม่สอนใช่กอใช่กะเจ้าเออโตขึ้นสวยขนาดเน้อเราเนอะมีผัวยังกะไม่ใช่อะไรถ้ายังบ่มีอ่ะเฮาจะขอฮื้อบาจอได้ก็แม่อะไรยังเหรอจ๊ะแม่เฮายังบ่มีไผโชคดีของลูกชายเฮาเน้อเออกินข้าวมาอย่างอ่ะถ้ายังบ่กินนะเดี๋ยววันนี้นะอยู่กินข้าวกับแม่ที่บ้านนี่ก่อนเนอะอย่าเพิ่งติ๊กบ้านละค่ะได้จ้ะแม่ เออโตขึ้นจ้ะมุบูค่ะทำไมไม่นั่งเครื่องบินทำไมต้องนั่งรถทัวร์บีบีเมื่อยอ่ะมุบูบูบูคะหยุดก่อนค่ะบูบูอย่าคิดว่าคำพูดของบูบูจะทำให้ทุกอย่างจบนะคะและที่บีบีไม่พูดอะไรมาตลอดทางอ่ะเพราะอยากให้บูบูเข้าใจและยอมรับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของเราสองคนบีบีไม่ยอมให้มันจบเป็นอารมณ์ชั่ววูบและคำอ้างว่าเมาของคุณเท่านั้นหรอคะบูบูแล้วเจอกันเร็วๆนี้ค่ะบูบูซอนเป็นไรอ่ะคุณรีบเก็บข้าวของคุณแล้วก็ไปจากที่นี่ซะก่อนที่พ่อบ้านจะมาปะแล้วเขาจะหมดศรัทธาในความเป็นคุณคนเผ่าไซออนบ่ยากจะอีเฮายอมครับคำขอโทษของโคดตายกับเพื่องที่ว่าต่อจากนี้ไปโคดก็เป็นเหมือนลูกหลานของชาวไซออนขอให้โคตรคิดซะว่าเฮาบ่ได้อู้อะไรไปกันแล้วกันเฮาลืมไปว่ายังไงโคตรก็เป็นคนเมืองเฮาไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงตัวตนของโคตรพี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับยางแตกอะน้องสงสัยจะไปต่อไม่ได้แล้วอะเอางี้น้องเรียกคันใหม่แล้วกันพี่ไปคิดตังค์ได้ครับขอบคุณมากครับนะขอโทษขอโทษนี่หนาววะไอ้ผ้า
ทางแปลกนางแมวอะไรนะคุณหญิงค่ะโอ้โหอะไรตรงนี้ล่ะไปดูสิใครกดออดได้ค่ะขอทานหรือเปล่าวะเนี่ยขอทานเหรอเอ้างงอะไรแกไงขอทานนี่มาทางไหนไปทางนั้นเลยนะที่นี่ไม่มีของฟรีจะบอกให้ของฟรีไม่มีในโลกมีกาวาใช่ไหมอยู่ที่นี่นะนี่ผมบอกอยู่เลยไปแล้วเดี๋ยวจะเรียกจับตำรวจใช่ไหมนะนี่ไปรีบไปเดี๋ยวจะโดนหนักเลยเนี่ยรีบไปที่นี่เลยนะฮะไปเดี๋ยวฉันบอกว่าไปแล้วไปเรื่อยคุยกันทำไมอยู่ที่นี่ฮะจะให้ไล่มันไปไม่ใช่หรอคุณแม่ครับคุณแม่ฉันไม่ใช่แม่แกนี่ออกไปจากหน้าบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปเลยนะไปไปนี่คุณแม่นี่ผมเองนะเปิดบ้านหน่อยดิไม่ไม่ไปไม่ใช่ไปตามพี่เทียนมันเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะได้ค่ะคุณหญิงคุณแม่ครับไม่ใช่ค่ะคุณแม่เปิดบ้านหน่อยดิน้ำฉีดไล่มันเดี๋ยวนี้เลยนะคุณแม่เปิดบ้านหน่อยครับคุณแม่เปิดบ้านแม่แม่จะทำอะไรอ่ะแม่แม่ไม่ยอมคุณแม่ทำอะไรคุณแม่อยู่เดี๋ยวนี้คุณแม่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 พี่เทียนท่านแค่ลุงเทียนของแม่แม่คิดถึงลุงเทียนที่สุดเลยลุงเทียนลุงเทียนของแม่ผอมลงไปขนาดตาแล้วก็ซอมลงไปขนาดใจเลยแม่ช่วยเห็นไหมเนี่ยไหมคุณดูของหนมผอมก็ผอมดูสิคล้ำก็คล้ำโอ้โหคุณหนุ่มหนุ่มคุณหญิงอะไรคะทำไมล่ะคุณแท้แท้ของแมวโอ้ยหลงหลังคุณแท้แท้จังเลยอ่ะเดี๋ยวแมวอ่ะกอดปลอบขวัญนะคะคุณแท้แท้นางแมวไม่ต้องมาเนียนคุณแม่ครับผมว่าให้น้องไปพักก่อนดีกว่านะครับน้องมาเหนื่อยครับคุณแม่ขอโทษถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเทพรีบไปอาบน้ำนะลูกนะแล้วก็พรมน้ำหอมให้ทั่วตัวเลยนะลูกเดี๋ยวก่อนลูกเทพลูกเทพได้ใบประกาศกิตติคุณมาหรือเปล่าลูกได้มาหรือเปล่าลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะรีบเอาใบประกาศกิตติคุณเนี่ยไปให้สมาคมกีตาร์ทีนี้ลูกเทพของแม่จะต้องได้รับรางวัลโค้ชกิตติมศักดิ์อย่างแน่นอนเลยนี่ไม่เชื่อเนาะตายแล้วฉันดีใจมากเลยอ่ะจ้าเซจ้าคุณชีน่าเมื่อไหร่เธอจะรู้นะฟ้าว่าฉันคิดยังไงกับเธอ